แล้วเรื่องงานมาลงมาของวันนี้ครับพี่อะไรต้องทำจริงๆก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางมโนบากิมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราพ็อกซี่ได้มาส่งความสุขให้กับแฟนๆทุกคนซึ่งวันนี้แฟนๆทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากคือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนบางคนก็มารอพวกเราตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆแล้วอะไรงี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบมากันเยอะมากจนแบบหลังๆก็เริ่มมีแบบถึงชั้น2ชั้น3แล้วขอบคุณทุกคนที่แบบส่งกำลังใจมามากๆครับเรียกว่าห้างแตกตลอดเนาะสำหรับพ็อกซี่ไทยแฟนเพจแฟนคลับมาตามกันหนาแน่นมากเลยผมว่าจริงๆแล้วก็อาจจะยังเรียกว่าห้างแตกไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้คือนอกจากพวกเราพ็อกซี่แล้วก็ยังมีพี่ๆที่เป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยจริงๆผมว่าอาจจะเป็นแฟนคลับของแต่ละคนที่เขามารวมกันมากกว่าที่อยากจะแบบมอบความสุขแล้วก็ให้กำลังใจแบบทุกคนอะไรเงี้ยครับอยากให้ฝากหน่อยครับมาโนบากิครับจริงก็ต้องขอบคุณมาโนบากิมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสพ็อกซี่นะครับได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาโชว์มาเจอพบเจอยูเซอร์ทุกคนในวันนี้แล้วก็สุดท้ายขอบคุณแฟนคลับของพวกเราทุกคนมากครับที่แบบอาจจะเจอพวกเราบ่อยหน่อยช่วงนี้แต่ว่าก็แบบไม่เบื่อกันเลยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ตามฝากผลงานของแล้วก็หวังว่าเอาครับครับผมก็เราโดยนี้พวกเราจะออกซิงเกิลที่3ครับชื่อเพลงว่าที่ไม่รับ Unnoticed ครับก็จะออกวันที่30เดือนนี้นะครับผมก็ในระหว่างนี้ก็จะมีการแบบเคาน์ดาวน์ต่างๆแบบให้ทุกคนสนุกๆด้วยการปล่อยรูปของเราแต่ละคนไปเป็นคีย์วิชวลอย่างวันนี้ก็ปล่อยครับผมใช่เดี๋ยวจะมีแบบใกล้ๆก่อนก็จะมีทีเซอร์อะไรเงี้ยให้ทุกคนรอติดตามเชื่อครับผมซึ่งวันที่30ที่จะปล่อยก็คือพร้อม MV เลยที่พวกเราตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็เพลงนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆนะว่าแฟนคลับจะชอบกันไหมแล้วก็จะติดหูทุกคนกันไหมครับเป็นเพลงแบบสนุกสนุกเร็วๆอะไรเงี้ยครับมีหลุดนี่สปอยล์ไปเนี่ยสปอยล์ไปเนี่ยนี่สปอยล์ไปเนี่ยมีท่าเต้นเหมือนก็จะมีท่าเต้นแน่นอนท่าเต้นแน่นอนครับผมเต้นตามกันได้สปอยล์ท่าเต้นเหรอครับอะไรท่าเต้นมันแอบหนักครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมให้ดีๆครับยืดร่างกายให้ดีหลังยืดร่างกายให้ดีมาถึงว่าท่าเต้นนี้ใช้หลังเยอะใช่เพราะจะสะพานโค้งลงไปเลยเอาเลยการันตีได้เอาเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคนเชื่อหมดแล้วแสดงว่าจากนี้ถึงวันที่30ก็คือจะมีปล่อยคอนเสิร์ตของมันเรื่อยๆใช่ครับผมใช่ครับคือต้องใครยังไม่ออกนะคะใครจะเป็นใครคะจริงๆเย็นนี้จะเหลือ2คนเชื่อต้องรอติดตามครับผมโอ้คิมเอาเหรอผมว่าขนาดนี้ไม่ต้องติดตามแล้วเย็นนี้มี2คนครับผมจะเป็นคีย์วิชวลครับถ้าฝากฟีดแบคอะไรมั้ยว่าที่ผ่านมาเราโอ้โหแบบกระแสดีมากรอบวิวสูงอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าหลักๆคือเราต้องการให้ทุกคนชอบเพลงของพวกเรามากกว่าเพราะเราต้องการพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดหวังหรือว่าคาดการณ์ได้นะครับว่าพอซิงเกิลนี้ออกมาเนี่ยมันจะแบบแมสไหมมันจะบูมไหมแต่พวกเราเชื่อว่าพวกเราตั้งใจทำผลงานทุกชิ้นทั้งเราเองทั้งพี่ๆทีมงานทั้งแบบทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ซิงเกิลนี้ครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบขอแค่ทุกคนฟังเพลงเราแล้วก็คอมเมนต์ติชมพวกเราแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วครับอย่างตอนนี้งานเราเน้นอะไรขนาดทุกวันเลยไหมครับพี่มีโชว์มีอีเวนต์ตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่อยๆดีกว่าครับผมตอนนี้มีเรื่อยๆแต่ว่าตารางเดือนหน้าเนี่ยครับพวกเราก็ยังมีว่างอยู่นะครับใช่ก็เดินเชิญนะครับผมจริงๆปีหน้าก็ว่างนะครับปีหน้าก็ว่างได้นะครับยังมีสล็อตเหลือเยอะมากครับผมพวกเราชอบทำงานฮะเขาดงเข้าดาวแฟนคลับมีไหมจะได้ไปเจอพวกเราที่ไหนอะไรกันแฟนปีใหม่ตอนนั้นหรือยังครับปีใหม่ปีใหม่อีเวนต์ได้ยังจริงอีเวนต์มียังเลยจริงๆติดตามตารางทางโซเชียลมีเดียของ Official Proxy ของพวกเราเนาะก็จะมีแบบให้แฟนคลับดูได้เลยว่าแบบจะเจอพวกเราได้ที่ไหนวันไหนบ้างใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ปกติทาง Official เขาจะแจ้งงานล่วงหน้าอย่างน้อยแบบ 1-2 อาทิตย์อยู่แล้วครับผมให้แฟนๆทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวว่าเอ๊ะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดจะได้คำนวณถูกว่าเราต้องแบบนั่งรถมาวันไหนดีหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามจะแจ้งงานล่วงหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสแล้วก็มีจังหวะมาเจอพวกเราได้เยอะที่สุดครับจริงๆแล้วอยากจะขอเสริมนิดนึงครับว่าแบบตามที่ตัวเองไหวก็ได้ครับแบบสุขภาพตัวเองไหวอะไรเงี้ยดูแลตัวเองด้วยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตามเราก็แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยไปหลายๆที่ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับใช่ครับผมหลายคนป่วยครับ